ผู้ชมตอนนี้ภาครัฐกำลังผลักดันสุดตัวเลยนะคะให้มีการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงก่อนหน้านี้เคยเห็นอัตราสูงสุดนะคะก็อยู่ที่ 35% อันนี้บอกว่าจะให้ลดลงครึ่งหนึ่งเอาแค่ 17% ก็พอค่ะจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะแข่งกับประเทศอื่นได้หรือเปล่านะคะติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะประเทศไทยกระโจนเข้าร่วมสงครามลดภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนแข่งขันกับประเทศสิงคโปร์และเกาะฮ่องกงที่มีอัตราภาษีต่ำในภูมิภาคนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศจะลดภาษีครั้งใหญ่เพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนในประเทศเช่นกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์มีแผนจะลดภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ 17% จากอัตราสูงสุดในปัจจุบัน 35% เป็นการลดภาษีให้กับผู้บริหารบริษัทต่างชาติและคนไทยที่ไปทำงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทั้งนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติมาลงทุนใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยตัดสินใจไม่มาเพราะว่าเงินได้บุคคลธรรมดาของเราเองเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งนะครับเรายังสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าอัตราของเราเนี่ยเป็น progressive rate ณขณะนี้อยู่ที่0ถึง35ซึ่งถ้าหักค่าลดหย่อนอะไรต่างๆไปแล้วเนี่ยก็อยู่เฉลี่ยประมาณสัก28นะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาอยู่ประมาณสัก10กว่า 20% นะครับที่เขาแข่งขันอยู่นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เปิดเผยว่าจะเสนอครม.ในวันอังคารหน้าเพื่อลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่เนื่องจากอัตราภาษีปัจจุบันของไทยที่เป็นขั้นบันได7อัตรามีอัตราต่ำสุด 5% และสูงสุด 35% นั้นสูงเกินไปไม่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติหากเทียบกับภาษีของประเทศอื่นๆในภูมิภาคเช่นประเทศสิงคโปร์ที่มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราสูงสุดเพียง 22% ในขณะที่เขตปกครองพิเศษเกาะฮ่องกงก็มีอัตราภาษีขั้นสูงสุดเพียง 17% เท่านั้นทำให้ต่างชาติเลือกลงทุนมากในประเทศที่มีภาษีต่ำกว่าไทยโดยอัตราภาษีสูงสุดที่ 35% ของรายได้ต่อปีของไทยนั้นเมื่อหักค่าลดหย่อนภาษีต่างๆออกไปจะทำให้เสียภาษีเฉลี่ยประมาณ 28% ซึ่งก็ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์และเขตปกครองพิเศษเกาะฮ่องกงนายอภิศักดิ์เปิดเผยว่าจะเสนอให้ครม.พิจารณาลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้บริหารต่างชาติและคนไทยที่ทำงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ตั้งอยู่ในเขตแดน3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยผู้บริหารที่มีเงินเดือนสูงสามารถเลือกเสียภาษีอัตรา 17% อัตราเดียวไม่มีรายการหักลดหย่อนภาษีเงื่อนไขสำคัญ3ข้อที่จะได้สิทธิพิเศษนี้คือต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ต้องไปตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทอยู่ในเขต EEC ประกอบอุตสาหกรรม10ประเภทหรือที่เรียกว่า10 S-Curve S-Curve 5อุตสาหกรรมแรกเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนอีก 5S Curve อุตสาหกรรมใหม่อย่างเช่นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพถ้าจะแข่งขันกับเขาเนี่ยเราน่าจะลดอัตราลงมานะครับก็เลยกำหนดมีการศึกษานะครับแล้วก็กำหนดว่าถ้าเราลดจากเรทปกติที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็น 17% grossนะครับคำว่า gross หนึ่งหมายถึงว่าไม่มีการหักค่าลดหย่อนอะไรเลยนะครับก็จะทำให้เราสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังลดภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยระดับท็อปของโลกเหลือ 0% แล้ว
การลดภาษีให้กับระดับผู้บริหารเหลือ 17% นี้จะสามารถดึงการลงทุนมาได้อย่างที่หวังหรือไม่ยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเนื่องจากการลงทุนยังต้องพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วยเช่นทักษะแรงงานสูงมีเพียงพอหรือไม่และเสถียรภาพทางการเมืองของไทยเองเป็นอย่างไรพิกัดข่าวนาว26รายงาน